ฮอกไกโดจะลุกเป็นไฟซัปโปโรทำช็อกครับเตรียมดึงกวงไห่ผนึกกำลัง2สุบสร้างซาลามาเน่เอเชียเรื่องราวทั้งหมดนี้มาฟังกันในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS เอาละครับทุกคนครับจากเรื่องโจ๊กที่ว่าซัปโปโรเนี่ยจะสร้างเซอร์ไพรส์อาเซียนด้วยการดึงกวงไห่ไปเล่นร่วมกับสุภโชคสารชาติเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมีแววจะเกิดขึ้นจริงซะด้วยจากผลงานของซัปโปโรในลีกตอนนี้เนี่ยเขาแข่งไป9นัดนะครับยิง8เสีย11ประตูอยู่อันดับ12มีอยู่10คะแนนตามหลังอันดับ1อย่างฟอนตาเล่10คะแนนนะครับมองในแง่ดีเนี่ยแม้ซัปโปโรจะไม่สามารถยิงเพื่อเก็บ3แต้มแต่การที่ยังยื้อเอาผลเสมอไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าได้ผู้เล่นเกมรุกที่ไว้ใจได้ไปเพิ่มเนี่ยโอกาสการกระโดดขึ้นไปเลขตัวเดียวก็คงไม่ยากนักทำให้เวลานี้ครับดูเหมือนซัปโปโรเองก็ต้องการผู้เล่นเกมรุกเพิ่มนะครับจะเน้นมาที่ผู้เล่นคุณภาพในอาเซียนอย่างพี่น้อง2สุภทั้งสุภโชคสารชาติและก็สุภนัทเหมือนตาซึ่งแน่นอนว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เริ่มมีข่าวลือกระแสถึงการที่ซัปโปโรสนใจจะดึง2คนนี้ไปพร้อมกันอุ๊ยอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับรวมไปถึงการที่อยากได้นักเตะสตาร์เวียดนามอย่างกวงไห่ด้วยซึ่งหากบทสรุปซัปโปโรสามารถปิดดีลทั้ง3คนนี้ไปเล่นด้วยกันได้เนี่ยแม้จะได้แค่กวงไห่ไปเล่นกับ1ใน2พี่น้องสุภได้หรือสุภ1เนี่ยนะครับก็คงบันเทิงแล้วฮะสิ่งที่ซัปโปโรจะได้จากดีลครั้งนี้แน่นอนครับนอกจากความเห็นท็อกซิกทั้งเกรียนไทยเกรียนเหงียนที่ซัปโปโรจะต้องรับทัวร์ที่เพจกันทุกวีคแต่เรื่องดีที่สุดที่ซัปโปโรจะได้นั่นคือการตลาดแบบคูณ2เลยครับที่น่าจะได้มากกว่าตอนที่ได้ชนาธิปไปร่วมทีมได้ซ้ำไปเพราะนอกจากแฟนบอลไทยกับเวียดนามที่จะตามไปเชียร์ที่ฮอกไกโดหรือยอดผู้ชมทางบ้าน iViews จะเยอะขึ้นยอดขายสินค้าสโมสรที่จะเพิ่มและไม่ว่านักเตะไทยหรือกวงไห่จะเล่นดีหรือไม่ดีแฟนบอลจาก2ชาตินี้โอ้โหสร้าง engagement ได้อย่างยอดเยี่ยมและมหาศาลแน่ๆครับกับการยิ่งมีดราม่า ก็ยิ่งทำให้คนดูและการติดตามทีมเยอะขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นลิเวอร์พูลที่มีนักเตะอย่างซาลาห์กับมาเน่ครับที่ทั้งคู่ก็ต่างเป็นนักเตะระดับท็อปของทวีปแล้วก็ทีมชาติของทั้ง2ก็เป็นคู่แข่งที่ชิงดีชิงเด่นเพื่ออันดับ1ของทวีปในยุคของพวกเขาวันไหนที่ทั้ง2คนไม่ส่งบอลให้กันก็จะมีประเด็นในแฟนบอลกับสื่อที่เอาไว้เล่นนะครับหรือแม้แต่เกมที่ลิเวอร์พูลมีแข่งหลังจากทั้ง2นักเตะเพิ่งไปเล่นทีมชาติมาแล้วเจอกันเองมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ให้แฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยได้ติดตามกันเสมอส่วนเรื่องดีอีกเรื่องนึงนะครับที่ทีมจะได้ก็คือผลงานในสนามที่ทั้งคู่ต่างมีความกระหายแข่งขันกันตลอดครับถึงใครฟอร์มตกก็จะตกไม่นานยิงช่วงไหนเล่นดีทั้งคู่เนี่ยทีมก็พร้อมที่จะบินยาวครับคราวนี้มาดูแง่ดีสำหรับฟุตบอลอาเซียนกันบ้างครับถ้าแข้งไทยของเรากับกวงไห่สามารถทำผลงานได้ดีทั้งคู่นี่ก็จะเป็นการเปิดประตูให้แข้งไทยและชาติอื่นๆในอาเซียนได้ไปเล่นในเจลีกเคลีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะทีมอื่นๆก็จะเห็นโมเดลการดึงนักเตะไปร่วมทีมแบบทีมเดียวจาก2ประเทศแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งในและนอกสนามสุดๆไปเลยครับก่อนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนตัวผมขอแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยแล้วกันครับเพราะมีข้อความส่งเข้ามาหาผมเยอะมากถึงกรณีของข่าวลือเรื่องของสุภโชคสารชาติแล้วก็สุภนัทเหมือนตาณเวลานี้แน่นอนว่าผมคงเพียงได้แต่ยืนยันว่าความสนใจในการที่จะดึง2คนนี้เกิดขึ้นจริงครับแต่ดีลนี้สามารถเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคงอยู่กันที่ขั้นตอนสุดท้ายครับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะยอมปล่อยทั้ง2พี่น้องหรือไม่หรือคนใดคนหนึ่งหรือจะปล่อยด้วยสัญญาแบบไหนแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าการปล่อยไม่ว่าคนใดคนหนึ่งหรือจะไปทั้ง2คนมันจะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาลให้กับทีมชาติไทยและแฟนบอลไทยอย่างแน่นอนครับติดตามดีลนี้กันอย่างใกล้ชิดครับและกลางเดือนพฤษภาคมเราคงได้เห็นการเปิดตัวที่ฮือฮาแน่นอนท้ายคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการที่จะมี2นักเตะจากไทยและเวียดนามไปรวมกันอยู่ที่ซัปโปโรถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ